ปลไทยด้วยเพจอลิสมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับประสดมประสนมประสดมไม่บอกมาปลุกตอนบ่ายโมง15นาทีตอนนี้ถึงเวลาแล้วไปคะเวียนหัวมากแต่งตัวเถอะพระสนมคู่ควรกับความงามอันดับหนึ่งของพระสนมชินผู้ยิ่งใหญ่และความงามในงาเร็มก็มีงดงามเท่าพระสนมนางกำลังมาใหม่ปากหวานซะจริงอายุปูนนี้ละจะไปงดงามที่หนึ่งได้ยังไงกันพระสนมสีสู้พอใจกับการแต่งกายวันนี้หรือไม่พี่คะสีสู้เพิ่งมาใหม่จะต้องอบรมสั่งสอนกันหน่อยจริงๆอาเจียนี่คืออาเจียคือคำสรรพนามที่ของเขาใช้แทนตัวเองใครพระสนมหลับไปนานจนมึนงงแล้วเหรอไหมคะหมิงอู้พระสนมคือคุณใหญ่แห่งตระกูลในพลใหญ่พระสนมเอกของฝ่าบาทไงล่ะไปคะเหตุใดถึงได้เรียกตนเองว่าไอเจียเช่นเดียวกับฮองเฮาฮองเฮาเหรอทั้งที่เมื่อครู่เหล่าลูกหลานผู้กตัญญูกำลังคุกเข่าลงบนพื้นฮองเฮาฮองเฮาไปเหรอคะข้าปกป้องแผ่นดินเพื่อฮ่องเต้ผู้ร้องรับมานานหลายปีเหนื่อยจริงๆเสี่ยวอูเสี่ยวอูพระสนมวันนี้พระสนมเป็นอะไรแต่ละวันยุ่งเหยิงจู่ๆก็เดินนึกไม่ออกว่าวันนี้วันอะไรเดือนอะไรปีอะไรแล้วพระสนมปัจจุบันคือต้าชินปีชั่ว3ปีวันที่6ของเดือนมีนาคมแล้วฮองเฮาชิงจวงล่ะเหตุใดจู่ๆพระสนมถึงได้ถามถึงฮองเฮาผู้บุกเบิกประเทศนั่นมันเป็นเรื่องของสมัยก่อนแล้วนะเพคะนั่นหมายความว่าตอนนี้ไอเจกลายเป็นพระสนมของล้าน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 ของล้านล้านแล้วงั้นเหรอจะว่าไปฝ่าบาทของเราไม่ได้ตรงสืบทอดเชื้อสายของฮ่องเต้แล้วเอาผู้ร่วงลับแต่ยังได้เป็นนางรับใช้ในพระราชวังถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ให้มันละเอียดหน่อยจะได้ไหมฝ่าบาทไม่ใช่สายเลือดโดยตรงของฮ่องเต้ขับงอผู้ร่วงลับแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หลานแท้ๆโชคดีไปจะใช้สายเลือดโดยตรงหรือไม่มันก็ไม่สำคัญนี่สิ่งสำคัญคือฝ่าบาทเป็นทรราชฮะบุรุษน้อยผู้ห่างไกลจากสมณะคุณธรรมมีแต่ความฟุ้งเฟ้อราคะข่มเหงโหดเหี้ยมราชวงศ์ฉีดอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ผู้ร่วงลับและก็ด้วยความยากลำบากได้ส่งต่อไปยังลูกหลานประเทศนี้นะเหรอสิ่งเด็ดกันที่สุดคือโปรดปลานภรรยาไม่โกรธไม่โมโหเฮ้ยและที่น่าไม่อายโคตรเลยก็คือก็ครอบครองภรรยาอย่างท่านบัดซบพระสนมโปรดอภัยด้วยไปค่ะบ่าไม่ควรพูดถึงเรื่องนี้พระสนมก็คือภรรยาที่ถูกครอบครองไปค่ะพระสนมพระสนมเป็นอะไรไปคะฮะพระสนมอย่าโกรธเลยไปคะข้าจะไปหาฟ้าบาทพวกเจ้าไม่ต้องตามมาถ้าไอ้หลานชายคนนี้ไม่ได้เรื่องที่บ่าวไปพูดจริงประเทศชาติกากับฮ่องเต้ผู้ล่วงลับอุตสาหก่อสร้างขึ้นมาชิบหายไว้วอดในมือเขามีได้เด็ดขาดวิหารฝึกจิตพระสนมฝ่าบาทกำลังพบปะข้าราชบริพารเจ้าเช่นหน้าของราชวงศ์ฟังดูน่าสนุกดีจังถ้าเช่นนั้นค่ะปรึกษาหารือเรื่องเจ้าเช่นหน้าของราชวงศ์กับเหล่าบรรดาข้าราชบริพารสนุกมากไหม
ประสนมประสนมไม่เกิดอะไรขึ้นข้ากำลังปรึกษาหารือเรื่องสำคัญกับข้าราชบริพารจีจื้อประสนมบุกเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าได้ยังไงก็หารือกันเรื่องพิชิตราชวงศ์ยังไงล่ะข้ารู้ฝ่าบาทเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เกรียงไกรของประเทศนะแต่ตรงผลักดันชัยชนะของพระองค์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและอันตรายมันใช่ความตั้งใจดีเหรอ เขาบอกว่าจิวตะกันรถสวยงามวัวและเก็บมีรสชาติพิเศษและความมาของประเทศจีก็เหมือนกับเมฆหากชนะจะขยายหาริมให้ข้าคิดว่ามันไม่เลวเลยฟ้าบาทสายตาของพระสนมน่ากลัวน่ากลัวมันอันตรายมากสำหรับการพิชิตราชวงศ์และศิลปะการต่อสู้ของเจ้าล่ะเป็นยังไงแต่งคุณแม่นทีเดียวถึงตายเลยตกใจตดแทบแตกเอ้ยปิดพลาดนิดหน่อยแทงไม่โดนแล้วสาดแดงสงครามของเจ้าเป็นยังไงลูกเกล็ดบักบายกับหญิงสาวผู้งดงามจะมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำกองทัพหรือเปล่าครั้งหนึ่งก็เคยนำกองทัพจิ้งหรีดเอาชนะกองทัพจิ้งหรีดที่ส่งมาด้วยกันที่ได้สำเร็จเลยทักษะวิชาการปกครองผู้หญิงของฟ้าบาทชนะเลิศอีหลานชายคนนี้ดิฝ่าบาทมิงอูเจ้าผู้หญิงเศรษฐีนี่เจ้ากล้าหญิงเจ้านี่เหรอคิดจะพิชิตราชวงศ์ฝันกลางวันไปเถอะตาชิงของข้าตกมาอยู่ในเงื้อมมือคนห่วยแต่ยังเจ้าได้ยังไงกันปฏิการริสมองมั่วซั่วโอ้ยแต่กันหมดแล้วหรือไงยังไม่รีบมาจับตัวหญิงบ้าคนเดียวไว้อีกรีบมาสิว้อยเจ็บจะกันนะจะไปวังเย็นเดี๋ยวนี้ไม่คุมตัวไปสำนักผลเรือนฮึเขิมไปหน่อยเร็วเข้าฝ่าบาทเป็นลมไปแล้วงามกว่าประสนมประสนมบาปได้ยินมาเมื่อครู่ว่าพระสนมเอกบุกอลาวาสที่แหวนฝึกจิตไปค่ะฟาดทรัสด้วยแส้เนื้อโทษจริงเหรอจริงเหรอตอนที่นางจุกจริงตัวมานางก็พกแส้ติดตัวไว้ตลอดทรัสอึ้งหนักมากจะมีกล้าเข้าใกล้เพราะมันเอาแต่หาเรื่องทรัสทำผิดต่อทรัสและจะมีผลดีๆอะไรให้ได้กินอีกกล้าฟาดทรัสครั้งนี้นางต้องถูกส่งไปวังเย็นเป็นแน่เลยดีจังข้าเองก็อยากถูกส่งไปวังเย็นเหมือนกันข้าก็ด้วยถูกนักทรัพย์เช่นนั้นข้าแม่งไม่อยากจะรับใช้ปริบัติใดๆทั้งสิ้นสนมรงค์แค่ส่งไปวังเย็นมันหนึ่งน้อยไปต้องส่งไปที่สำนักพลเรือนถึงจะสาสมลืมไปเลยตอนนี้ข้าไม่ใช่ของเขาฟาดหลานชายนั้นไปยกใหญ่สงสัยงานนี้คงไม่ให้ข้าออกจากสำนักพลเรือนแบบหายใจแน่เสี่ยวอูคนนี้คือใครเรียกชื่อมิ่งอูอย่างสนิทสนมมากเขามีความสัมพันธ์อะไรกับมิ่งอูเนี่ยก่อนเข้าวังเจ้ารับปากข้าแล้วว่าเจ้าจะโกรธมากแค่ไหนเจ้าก็จะเก็บมันไว้และจะไม่ทำร้ายทรราชเจ้าทำเช่นนี้แล้วเมื่อไรเราจะได้อยู่ด้วยกันเอ๊ะนี่เขาคือเด็กผู้ใจดวงสวยที่ถูกแย่งคู่มั่นที่คนในวังพูดถึงกันอย่างนั้นเหรอเชื่อถือเต้เถาเชื่อแค่ฟังจากน้ำเสียงของเขารู้สึกเหมือนว่าเรื่องมิงอูถูกแย่งชิงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเฮ้ยตัดไฟจากต้นลม
จ้าพยายามอยากให้เรากลับไปอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆน่ะเหรอเดี๋ยวจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกันล่ะถึงจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆเสี่ยอูขอเวลาให้ข้าหน่อยเถอะมีห้องที่ราชวงศ์หมิงหลายชั่วอายุคุณในแคว้นฉินและรากฐานก็ยิ่งลึกดังนั้นจึงไม่ง่ายที่จะทำลายแต่ข้ารับรองข้าจะไม่ให้เจ้าต้องรอนานเกินไปไอ้สกุลเชี่ยตัวนี้คิดจะรื้อถอนรากฐานของต้าชินของเราทั้งหมดข้าบรรพบุรุษนิสัยที่โฉดชั่วเสมือนหมาป่าข้าราชครูผู้ตรึกมีความเชี่ยวชาญอย่างหมาป่าจะไม่ละเมิดในความรักของลูกๆผู้หญิงเป็นเพียงเบี้ยของพวกเขาเสี่ยอูอย่าเบือนข้าเช่นนี้เลยมิ่งอุ๋ยเง่าได้เดียงสาถูกชายคนนี้หลอกใจให้เข้าใกล้ฝ่าบาทเพื่อก่อการกบฏหรือเปล่านะในขณะที่อยู่ในสำนักพลเรือนข้าคิดไตร่ตรองโทรแรดโลภและประดิษฐ์การในความงามของข้าแต่เกรงว่าเจ้าจะเป็นผู้เติมเชื้อเพลิงให้เขาใช่หรือเปล่าเจ้าจงใจข้าเข้ามาในวังก็เพื่อจะหลอกใช้ข้าตามเป้าหมายของเจ้าให้สำเร็จสินะทุกสิ่งที่ข้าทำก็ทำเพื่ออนาคตของเราสองคนแต่เสี่ยอูจะกลับสงสัยในตัวข้าอย่างนั้นเลยจะเอื้อระดับการศิลปะการจงจักของเจ้ามีสูงเกินปินหน่อยแล้วห้องเต้องค์กรไม่หลังน้ำตาแม้แต่ในขณะที่เขาถูกแทงด้วยหอกแต่เจ้ากลับร้องไห้กับคำพูดแค่ประโยคเดียวของข้าเนี่ยนะเมื่อครูก้าโกรธเจ้ามากไปหน่อยต่อไปก็จะไม่พูดเช่นนั้นอีกเฮ้ยเพียงแต่ว่าข้าทำร้ายฮ่องเต้ข้าคงไม่ได้มีชีวิตรอดออกไปจากสำนักพลเรือนแล้วล่ะและยิ่งไปกว่านั้นข้าก็ไม่สามารถอยู่ร่วมอนาคตของเราได้แล้วพ่อเก่าเจ้ากำลังสู้รบอยู่ด้านหน้าครั้งนี้ถึงตัวราชจะทรมานเจ้าเพียงใดลินเกิดแล้วก็ต้องยืนขึ้นมาปกป้องเจ้าแน่นอนดินเกือแล้วเป็นอาจารย์ของตัวราชและเป็นผู้ช่วยชีวิตของเขาในช่วงเกิดการกบฏชุลมุนเพียงแค่เขาเอ่ยปากตัวราชจะต้องรับฟังและเจ้าจะต้องไม่เป็นอะไรเจ้าพูดเช่นนี้ข้าก็สบายใจแล้วเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่นานรีบไปซะข้าหมายความว่าระมัดระวังให้ดีด้วยล่ะไม่ต้องห่วงข้ารู้สึกไปหรือเปล่านั่งแปลกๆไปนะไม่ต้องห่วงแต่ตรงนี้แหละถ้าไม่จัดการหลานชายคนนี้และแต่งตั้งฮงเต้คนใหม่ต้าชินของข้าจะต้องพินาศก็สักวันแน่ถ้าได้ออกจากสำนักพลเรือนเมื่อไรก็จะไปดูก่อนละกันว่าในราชวงศ์จะมีใครเข้าตากรรมการให้ข้าเลือกเป็นฮงเต้ได้บ้างไม่ต้องสืบสอบความสัมพันธ์อันลึกลับซับซ้อนของเจ้าของร่างเดิมคนนี้ชัดเจนซะก่อนตอนนี้สารแบ่งออกเป็นกี่ฝ่ายนี่พระสนมเลนเกอร์เราพยายามโน้มน้าวเจรจาเป็นชั่วโมงกว่าในที่สุดฟาบาก็ยอมปล่อยตัวพระสนมออกมาแล้วไปอย่างค่ะดูเหมือนว่าที่เสี่ยฉือพูดมันจะเป็นความจริงแต่ฟาบารับสั่งว่าพระสนมจะต้องขอโทษท่านก่อนนะไปอย่างค่ะเออขอโทษเหรอพระสนมเจ้าสำนึกผิดแล้วใช่หรือเปล่าบ้าควบคุมอำนาจไว้สำเร็จข้าผิดตรงไหนล่ะ